สวัสดีครับพี่น้องท่านผู้ส้มถิ่นกระโหลกผู้ส้มตะบันสู่หม่องสุวรรณสวัสดีครับผมรายการนี้ก็เป็นรายการอยากเล่าเว้าสู่ฟังออนทีวีนะครับหม่องนี้นำมาเว้าเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีครับตัวสำคัญที่สุดเมืองอุบลนี่ก็เมืองยะโสกับเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยครับพี่พ่อนมีอย่างก่อเพื่อนเอิญบุ๊กอย่างก่ออันประเภทนี้ประจำจังหวัดครับเส้นจังหวัดอุบลจังหวัดอุบลเท่าประเภทนี้ที่เป็นงานใหญ่ดังไปทั่วโลกก็คืองานแห่เทียนพรรษาแม่นยะโสงานบุญบังไฟร้อยเอ็ดร้อยเอ็ดนี่งานบุญพระเวทเทศมหาชาติแมนอันนี้คือมันเป็นแบบบานีคันทั้งยังของเมืองเลยพีตะโขนพีตะโขนบานียังของบานอันนึงอันเพิ่นว่าอันเพิงต้นปราสาทเพิงนี่อยู่จังหวัดสกลนครผมก็ลืมนี่แหละย้อนมันเถ่าครับฉะนั้นพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพส้มทั้งบ้านรายการนี่ก็รายการอยากเราบอกสู่ฟังการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีกับมีตลอดให้บันทอดครับเส้นว่าย่ำนี่ก็มาย่ำนี่ทาย่างเขาเดือนกรกฎาครับผมกรกฎาของทุกปีนี่เป็นงานยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกครับคืองานแห่เทียนพรรษาครับพี่น้องมาเที่ยวใดเนาะครับผมเคยเว้ากับผู้ลางคนสมัยแต่ก่อนพี่ยพรข้าเจ้ามาเที่ยวงานแห่เทียนพรรษาครับมือว่านนี่ครับมือว่านนี่ก็ลูกหลานมาจากทางลอยเอ็ดเด้มาภาพไปเบิ่งต้นเทียนครับน้ำวัดเนาะครับครับบอกผลเบาไม่คือเก่าดอกเหรอครับแต่คนก่อนก็ไปบนเมืองว่านเนี่ยน้องพาลูกนี่เขาเจ้ามาแต่ก่อนนี่ผมนอนอยู่วัดทงซีเมืองนี่คนมาจากพังงาครับเจ้าหูจักอยู่บ่อะไรจังหวัดพังงาจังหวัดพังงาก็อยู่ภาคใต้บ่หนึ่งวัดจะสีบงบ่ได้ว่าภาคเหนือเพิ่นมานอนอยู่วัดทงซีเมืองครับย่ามเมื่อเช้าเพิ่นลุกขึ้นมาเพิ่นมานั่งกินกาแฟเพิ่นสื่อมาเองดิครับผมเพิ่นนอนอยู่วัดทงสีเมืองผมก็เลยแวะไปถามพระท่านเป็นไงครับท่านพอว่าสมมุติว่าไก่คือสีแห่เทียนคือมืออื่นนี่สีแห่เทียนเพิ่นว่านอนอยู่วัดทงให้บานต่อบานก็เลยถามเพิ่นเป็นไงครับท่านนั่งสบายเลยทำอะไรครับท่านก็เลยวางสีนั่งเพิ่งตื่นเพิ่นว่าก็เลยถามว่ามาแต่ไสมาแต่พังงาบาดโทษบัดเพิ่นว่าถามเพิ่นว่าท่านมาจากภาคใต้แล้วมาจังหวัดอุบลเป็นไงครับโอ้โหพ่อเพิ่นว่าสุดยอดเลยผมดูในโทรทัศน์อีกแป๊บเดียวก็หายเพิ่นว่าแต่ถ้าผมมาดูเนี่ยต้นเทียนในจังหวัดอุบลราชธานีผมมาตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยเพิ่นว่าคืนนี้ผมก็มานอนวัดทุ่งอ่ะเพิ่นว่าก็เลยถามเพิ่นว่าค่ารถมาหลายไปไหนมารถส่วนตัวหรือมารถประจำทางครับส่วนตัวเพิ่นว่าค่าน้ำมันก็ประมาณ 3,000 เองอุ้ยตัวละว่า 3,000 เองจากอยู่มา 3,000 เองขึ้นน้อยเดียวก็เลยถามเพิ่นว่ากลับอีกก็ประมาณ 3,000 กว่าก็ประมาณ 6,000 โอ้โหจิ๊บจ้อยเพิ่นว่าคือมันคุ้มค่าหลายนี่มองมากประทับใจอีหลีผู้ขาเนี่ยเพิ่นว่ามองมากคือเพิ่นประทับใจว่าได้มาใกล้ทัดได้มาเบิ่งได้มาสัมผัสโดยตรงได้มาจับได้มาฮู้จักประวัติซะดิครับฉะนั้นจังหวัดอุบลราชธานีเฮานี่เป็นจังหวัดที่เป็นเจ้าของครับแม่นบ่เจ้าของต้นเทียนครับแม่นเป็นเอกลักษณ์แม่นจังหวัดอื่นเพิ่นเอาไปก็สร้างแต่กันยังขัดไปเห็นต้นเทียนผู้ขันเบาเรื่องเขาพรรษาแห่เทียนต้องครับจังหวัดอุบลราชธานีครับอันนี้คือเป็นงานแห่เทียนเนาะแต่ว่าอีกงานต่อไปก็ยังมีอีกอยู่เด้อในจังหวัดอุบลราชธานีนี่มีหลายอันนะครับมาได้ตลอดครับทั้งแหลกทั้งฝนแม่นครับได้เบิดปีหรือสิมาเที่ยวกินบัตรครับเรื่องกินอาหารบ้านเฮาหน่อยเนาะครับเป็นต้นว่าส้มตำรสเด็ดจังซี่มันก็มีหลากหลายเจ้าเนาะหลายห้านน้ําให้เลือกชิมเส้นลั่นส้มตําท่อบ่อค่ายทหารว่าเว้ากันแบบว่าบ่ได้มีค่าสปอนเซอร์บ่แต่มีค่าโฆษณาแต่เป็นการแนะนำอาหารที่สะอาดครับแล้วก็เป็นอาหารที่แซ่บครับคุ้มค่าครับก็เลยเว้าโหสู่พี่น้องฟังนี่ให้ท่านเลือกเส้นไปทั้งผู้ละท่อบ่อกับไปเบิ่งหรือส้มตำจินดาจังซี่เนาะหรือส้มตำพ่อนทิพย์จังซี่หรือสิไปกินอาหารเวียดนามจังซี่ก็ได้มองนี่อาหารเวียดนามนี่ใกล้ๆกันมองค่อนข้างไปของใกล้ๆกันครับเพื่อนท่านยังก่อทั้งอันซอวอนิรันด์
ครับมองหันผมก็เคยไปกินน้ำผึ้งอยู่เลยครับไรไปมูดอกผ้าเหลืองแต่ว่าผู้ขาทางขันจิเป็นสิ่งกินเองนี่กะแต่ว่าไปนะครับพี่น้องทางผู้ส้มจักรโลผู้ส้มทั้งบ้านเนาะแล้วก๋วยจับยวนก็มีแม่นครับอันนี้แหนมเมืองแหนมเมืองแหนมเนื้องเออเนี่ยเออแหนมเมืองผมว่าเนาะแหนมเนื้องแหนมเนื้องนะครับหรือไข่กระทะนั่นสิเที่ยวกินได้ทั้งได้ร้านดังๆครับเนาะอันนี้ก็มีหลายนะครับอยู่ตะเกาเนี่ยเพิ่นเอิ้นว่าตลาดอินโดจีนเป็นร้านอินโดจีนนะครับร้านกอบเฟอร์เฮาครับผมเพิ่นร้านอาหารเนี่ยที่เปิดย่ามมื้อ2ของสิก็มีหลายเครื่องเนี่ยครับร้านโอชรสครับผมร้านสามชัยกาแฟครับผมขนมปากหม้อครับบริเวณหน้าอำเภอเออข้างอำเภอเมืองครับขนมปากหม้อนี่พี่ยพรเคยเห็นบ่ครับครับเห็นครับขนมเขาเกลียบเพื่อนเอิ้นว่าเขาเกลียบปากหม้อมันเฮ็ดจังได๋มันจะค่อยนิ่มครับเอาใส่หม้ออันที่มันหอนเห็นมั้ยเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันเป็นสูตรเป็นสูตรเฉพาะของเพิ่นเด้อือเพิ่นก็เพิ่นมีเคล็ดลับแต่ละร้านเพิ่นจะมีเคล็ดลับของเพิ่นนะครับแต่เอายายใส่แม่นบ่เอายายใส่ปากหม้อมันก็อายอายขึ้นมาแล้วครับระบานก็เอาเครื่องปรุงใส่แล้วก็ค่อยม้วนแก๊บม้วนแก๊บครับครับบ่ได้มือใบครับบ่ได้มือใบเพิ่นเอามือใบเพิ่นใส่ตะเกียบได้สิแม่ครับใส่ตะเกียบฟินนะครับใส่ฟินแฟร์แฟร์ครับโอ้ขันเอามือใบกระสีบุหรี่มาทุ่มอันนี้ท่านผู้ชมที่เราผู้ชมทั้งบ้านสู้หม่องสุวรรณน้ำนี่คือการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลบนละท่านี่ท่านมาเนี่ยเลาะเบิ้งเลยเนาะในจังหวัดอุบลละท่านี่ดีมันมีหลากหลายให้มันครับเกี่ยวกับเรื่องของกินจังสีเนาะของกินกับที่เป็นยังกับขนมปากหม้อคือว่าเมื่อกี้นี่เนาะขนมปากหม้อที่บริเวณนาอำเภอมีหลายร้านเลยครับให้ได้ซิมลองครับน้ำพิษก็เออคันเพื่อนจังสีไปอยากมากน้ำละบานกะแนวที่เป็นกะเอื้อนว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งเด้บ่ว่าสิเป็นหมูย่อจังสีแหนมเมื่อแหนมเนื้องหรือว่าสิเป็นเส้นก๋วยจับจังสีของเมืองอุบลนี่ก็ดังผมอยากสนับสนุนจังสีให้เพิ่นแน่ปิยพรอยากสนับสนุนห้างขาเนาะเป็นต้นว่าแหนมเนื้องจังสีเนาะครับสมมุติว่าประเทศแหนมเนื้องครับอาสิเฮาเฮ็ดแบบเนี่ยก็ภาษาบ้านเฮาให้เพิ่นซิมนะครับให้เพิ่นซิมแต่ว่าต้องเฮ็ดให้สะอาดครับเนาะหาใหม่มาไว้ให้เพิ่นจิ้มเพิ่นซิมมาซิมเมืองสะพานแหนมเนี่ยครับเป็นจังได๋จังซี่เนาะหรือขนมปากหม้อจังซี่นะครับป๊ะคือสิเข้าท่าซั่นเด้อันนี้ผมเคยว่าพี่น้องเอาเพิ่นมาคือตามธรรมดานี่ผมเคยเห็นเนาะเคยเห็นเกี่ยวกับเรื่องการขายการขายเทคนิคของการขายการขายนี่มันก็มีเครื่องใหญ่เปียพอครับมันมีอยู่อนุญาตบักคำพูนล่ะทั้งศรีสะเกษเนาะผมไปเห็นข้าเจ้านั่งขายนั่งขายปลาแดกหูจักปลาแดกอยู่บ่คือปลาอย่างกับปลาลาบ่ครับอันมันเฮาเอิ้นปลาแดกเออผมเอิ้นปลาแดกภาษาภาคกลางเพิ่นเอิ้นปลาราผมกําลังฟังอยู่โอ้ผมฟังอยู่ฟังเพิ่นผู้ขายปลาแดกเพิ่นสิอธิบายสรรพคุณจังได๋เออบ้านผัวนั่นก็เป็นผู้นอนฟังเมียเว้าเมียเป็นผู้ขายขายปลาแดกเออเพิ่นจังว่าได้เอิ้นว่าปากปลาแดกอ่ะเมียก็บอกว่ามาเด้อมาซื้อปลาแดกแซ่บๆนัวนัวเว้าอยู่ซำนั่นเนาะแซ่บๆนัวนัวผัวก็เลยหนหวยก็เลยปากขึ้นว่าโอ้ยจะเป็นปากปลาแดกเถอะเนาะขวกเพิ่นมาให้มาซีมให้มาซีมปลาแดกเจ้ามาซีมปลาแดกเบิ่งนี่ปลาแดกข่อยเฮ็ดเองเด้อนี่เฮ็ดเท่านั้นมื้อเท่านี้มื้อมาซีมเบิ่งให้แน่นี่ข้าวเหนียวเจ้ามีบ่หรือบ่มีข้าวเหนียวข้าวเหนียวข่อยจ้ำจุบ่รู้ข่อยก็ซีมให้เบิ่งให้กินนําเจ้าของก็ได้ซีมเอิ่นมาซีมอย่าเอิ่นว่าว่ามันนัวอย่าบอกเพิ่นหลายบัดถ้าเพิ่นมากินว่ามันบ่นัวเจ้าว่าแต่นัวๆแท้ผมมาคืนเลยแม่นพวกเราเด้เมียเลยเซาปากครับเลยเซาเว้าเลยบอกว่าให้หมูมาซีมคือผัวว่าอยู่ดิอุ๊ยเราได้ขายปลาแดกดิครับคันเอิ่นพุ่นนั้นมาแม่นมาเอาปลาแดกควกเพิ่นละถอยออกแม่เอิ่นมาซีมปิยพรก็จะเข้าใกล้เด้ครับมันแท้สมปาเนาะครับมันเป็นอาหารพื้นบ้านของภาคอีสานเฮาครับผมอันนี้ก็ฝากนะครับท่านผู้ชมที่เคารพผู้ชมทั้งบ้านรายการนี้ก็รายการอยากเราบอกสู่ฟังเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวในจังหวัดอุบลราชธานีนี่เกี่ยวกับเกี่ยวเที่ยวผ่านๆไปแล้วของสิกะหามาเที่ยวกับหม่องหาอยู่หากินเอามาเที่ยวกับหลานเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินน่ะเนาะเป็นต้นว่าสมทานอันนี้เว้าถ้าเฉพาะในเขตบริเวณเมืองแม่นว่าเขตบ้านนอกจังบ่ทันได้เว้าไปหาบางหม่องบางบ่อนในบ้านนอกกับท่านนี้ดีๆก็จะส่งเข้ามาอยู่เด้ครับหารายการนี้ก็ได้เป็นต้นว่าทั้งเนี่ยก็ร้านสามไส่ครับกาแฟยังเขาหนองปากหม้อจังสิบริเวณหน้าอำเภอหลังหันละนอกทางเข้าไปพุ่นละรอทางโรงเรียนเอียงของต
แล้วก่อนเนี่ยจะเป็นโรงเรียนคู่มือนี่บ่แม่นโรงเรียนทักษะศาสนกิจเป็นของเยาวเรศบางไกลๆกันครับบ่แม่นครับแถวนั่นล่ะแถวแถวเส้นเส้นออกไปทางยังล่ะทางถนนศรีนรงค์ครับถนนมีหลายหลานก็ที่ให้ที่ให้ได้เพิ่นเอิ้นว่าริมร่องแม่นๆๆแม่นแล้วเด้ครับไปซิมไปเบิ่งครับแต่จริงแล้วผมผู้ขาก็อยากฝากน้ำนะครับไปเห็นปุ๊บขอลองซีมดูหน่อยได้ไหมครับแต่ว่าขันบอซีมคือผู้ขาเห็นเคยเห็นหัวหน้าผมบอกอยู่ทั้งแถวศรีสะเกียดว่าเอิ่นคนมาซีมคนถ้าเฮาได้ซีมเนี่ยก็ได้กินเลยครับก็เอาเลยครับคือซีมแล้วขันสิบ่เอาจะเสียนึงล่ะเพิ่นก็เอิ่นมาซีมมันเป็นหลักมันเป็นเทคนิคแพทติกอีกนิดนึงว่าถ้าสินค้าที่เฮาขายถ้าเป็นของกินขั้นไอซีมแล้วมันก็ต้องซื้อขออนุญาตใส่เข้ามามั่นน้ำครับย่างเขียนของสื่อของใครถ้าเขาได้จับใบโอกาสที่จะต้องจับจองมาเป็นของเจ้าของซื้อโอกาสเกิดขึ้นหลายกว่ายางพานครับยางพานไปแล้วก็บ่ได้จับบ่ได้ใบยังสีกาโอกาสที่ซื้อยังสีมันก็หน่อยซื้อก็ได้บ่ซื้อก็ได้แต่ว่าขั้นไหนไปจับใบเราประสนอุ้ยคือกันครับความขึ้นคุณเคยเกิดขึ้นระบันก็อยากซอยเหลือกันคือกันข้าเจ้าไปขายยาสูบเนาะครับยาห้ามมาครับเอากระท่อแบกกระท่อไปสมัยเด็กอ่ะผมลงปั๊บมาซีมเบิ้งซีมเบิ้งพลคนก็เอาใบตองบ่ต้องตัดเอาใบตองระยะมาครับห้ามยาเพราะว่าสูบบ่เบิดก็สิเอาตัวนั้นไปสูบต่อครับแต่ก็ต้องได้ซื้ออยู่ดิครับคือใดเนาะวางหันเว้าเรื่องอาหารการกินย่ำกลางเว้นหรือย่ำมื้อเช้าเนาะครับพี่ยพรหวานย่ำเย็นก็มีอีกเด้ครับมื้อแรกร้านอาหารที่เปิดย่ำอาเย็นเพิ่นเอิ้นว่าตลาดโต้รุ่งครับตลาดโต้รุ่งนี่ก็อยู่ข้างๆธงสีเมืองนะครับที่บริเวณใกล้ธงสีเมืองของกินก็หลากหลายป๊าตัวไปเบิ่งพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพผู้ชมทางบ้านสู่หวงสุวรรณน้ำนะครับมีคือคักย่ำมื้อแรกอ่ะครับคนไปจับใจใส่สอยนะครับเป็นนักศึกษาเนี่ยเป็นพี่น้องเขาไปอาหารน้ำแน่ย่ำมื้อแรกแบบว่าปิดร้านค้าร้านขายแล้วก็ไปย่างแน่นไปย่างเบิ่งแล้วก็ชิมเพราะอันเป็นตลาดตัวรุ่งเลยตัวรุ่งพี่น้องขันผู้เขามาเที่ยวในเมืองอุบลนะครับย่ำมื้อแรกย่ำกลางคืนก็อยากให้พี่น้องแล้วท่านพักอยู่ในโรงแรมได้กระซังย่ำมื้อแรกมานี่ขอเรียนเชิญไปตลาดตัวรุ่งริมข้างๆมองพิพิธภัณฑ์แห่งชาติครับข้างๆกันก็รอบๆอยู่ทั้งทิศใต้ของธงสีเมืองของศาลเจ้าพ่อล็อกเมืองครับผมนั่นละแถวบริเวณนั่นน่ะครับไปอุ้ยสึกอึกกระทึกคือโค้มตัวคํามาไปเบิ่งนั้นอยู่เพื่อกับจูงลูกจูงหลานนะครับต่างไปออกกําลังกายนําทางเล่นไปเบิ่งเปิดหูเปิดตานําเนี่ยอันนี้ก็คือมีหม่องนี่คือเป็นหม่องท่องเที่ยวนะครับหรือช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับก็สิมีคือกันเพิ่นเอิ้นว่าถนนคนเดินถนนคนเดินต้นนี่เป็นต้นกันเพิ่นสิจงว่าถนนนี่บ่ให้มีรถมีล่างเข้ามาจุนจ้านครับคือสิเป็นถนนสําหรับคนเดินจับใจใส่สอยแม่นครับครับมักเป็นอาหารการกินเป็นของใส่ของสอยชอบกาแฟกับมีอีหยังของเพิ่นเอิ้นบอกว่ากาแฟจังซี่เนาะครับชอบกาแฟกับนี่ครับร้านนาฮักครับมาในเมืองอุบลนี่มาเปิดครับมาส่งมาเฮ็ดให้เบิ่งเนาะก็อยากให้พี่น้องไปเที่ยวไปเล่นนั่งกันนะครับไปเบิ่งหม่องหันน้ำหรืออยากมานั่งกินแบบยังก็นุ่มๆครับแบบมานั่งกินไปนั่งคุยไปนั่งถามข่าวก็หาเพื่อนหาหมู่ฝูงได้นะครับในบริเวณนั้นอันนี้ก็ยินดีนะครับย่ำเลยแต่ว่าผู้ลงคนนี่ดีฮอดแหกเซียวกันน้ำผุนเด้ย่ำเป็นพี่นั่งโต๊ะข้างๆกันแล้วก็สั่งถามไปถามมาหูจักกันหูจักกันพี่น้องท่านผู้ส้มที่เคารพผู้ส้มทั้งบ้านขันมานี่ก็ไล่กันนี่ก็อยากแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวอันนี้จังหวัดอุบลราชธานีส่วนกระเวียนก็ไปเที่ยวหากินต้มตำบักคุ้งจังสีเนาะเป็นต้นว่าอยู่ท่อบอจังสีสมตำท่อบอหรือสมตำจินดาหรือสมตำพรทิพย์จังสีเนาะหรืออาหารเวียดอาหารเวียดนามจังสีลวกไก่จับยวนจังสีเนาะเนื้อเนื่องไข่กระทะจังสีเที่ยวกินได้ในทั้งร้านหรือร้านอินโดจีนจังสีหรือร้านกาแฟครอบเฮาอันนี้ก็ไปนะครับร้านกอฟเฮาหรือร้านอาหารที่เปิดย่ำมื้อเช้าเป็นต้นว่าร้านโอซารส
ยังเสียนะครับร้านสามชัยกาแฟยังเสียอันนี้เพิ่นเปิดย่ามะเซาเนาะเป็นขนมปากหม้อกับย่ามะเซาจังหน่อยสวยๆมากอ่ะบ่มีครับหลายร้านนะครับให้ได้ลิ้มลองครับแซ่บๆครับกันเมื่อวนต้องไปจังซี่แล้วเนาะไปที่จังซี่อันที่เว้านี่หมายความว่าอันทั้งบอกข่าวพี่น้องที่อยู่บ้านอื่นบ้านไกลนําครับบอกทั้งพี่น้องที่อยู่ก็จังหวัดอุบลนําคันมีพี่น้องมีแขกมีแขกบันไกลไทยบันอื่นเพิ่นมาจังสิก็แนะนำเพิ่นตามนี่ครับผมนะครับพาเพิ่นไปพาเพิ่นชวนเพิ่นไปย่ามมื้อแรงอยากกินไสหรืออยากไปเบิ่งถนนคนเดินบ่วันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์3มื้อเนี่ยครับเพิ่นเฮ็ดขีดป้ายไว้นั่นพี่น้องถ้าหางมาในเมืองอุบลนะครับสิเห็นเป็นคือตัวที่เนาะครับขีดป้ายไว้นั่นมองเพิ่นนั่งเด้อครับมองเพิ่นนั่งขายสิ่งขายของอ่ะเนาะครับหลังจากเข้ามาก็มาสอบมาบ่เล่นมาเบิ่งนะครับไปเกี่ยวกับเรื่องถนนคนเดินอยากฝากพี่น้องนําหรือสิมานั่งหานั่งกินตอนรับหน้าฝนกะเป็นร้านเนี่ยก็นมเล็กร้านเล็กนมบ่ครับนะครับร้านเล็กนมสดครับร้านเล็กนมสดบ้านนี้อันนี้ก็มีคือกันนะครับอันร้านนี้เพิ่นขายเพิ่นขายเฉพาะเมนูนมเด้ครับแล้วก็มีเมนูอย่างอาหารหลากหลายให้เลือกชิมคือกันนะครับชิมได้ตามสบายเฉพาะในเมืองเท่านั้นแต่ไปทั้งอื่นกะครับมีคือกันนะครับทั้งรอบเมืองที่2มะเว่าเรื่องทั้งอื่นบ้านบ้านมะเว่าเรื่องต่างอำเภออำเภอรอบนอกบ้านนอกอยากไปเที่ยวเที่ยวอำเภอต่างๆอำเภอต่างๆบ้านนี้ครับแล้วก็ที่มีทั้งไปลองแพ้แถวอำเภอศรีลินทอนแม่นหรือสิไปเที่ยวทั้งไปธรรมชาติเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ลังที่สุดก็คือ 3,000 โบกแต่ว่าอย่ามาน้ำหนาฝนนี่ครับให้มาหนาแรงเลยครับหน้าฝนคือระดับน้ํามันสูงเลยจะบ่เห็นเอิ้นว่าทัศนียภาพคือโขดหินโขดหยังเนี่ยมันจะถึกน้ําหลากหลายขึ้นมาแล้วมันก็จะบ่เห็นม่วนมองเป็นตะเบิงเป็นตะเบิงอันที่บอกเยอะๆนี่คือให้พี่น้องเลือกให้ย่ามฝนมาครับมาเที่ยวจังซี่ล่ะครับเที่ยวมองหากินครับแต่หนาแรงมากไปครับไปอำเภอต่างๆเป็นต้นว่าไปพระแจ้มพระแจ้มไปลองแพ้หรือไป 3,000 โบกครับจังซี่หรือหากว่าท่านสิไปทั้งน้ำตกซอยสวรรค์ทั้งขัวหน่อยจังซี่เนาะน้ำตกแสงจันทร์จังซี่ไปโดยเฉพาะยิ่งๆนานี่ไปจะมีบนแหล่งท่องเที่ยวม่วนที่ผมว่านี่บ่ว่าสิเป็นน้ำตกซอยสวรรค์หรือว่าน้ำตกแสงจันทร์นี่ครับงามมากครับครับผมเคยพาเยาวชนเพิ่นไปอยู่งามจังซี่ล่ะโอ้ยงามหรือไปเที่ยวเขมรัฐครับนี่ถนนคนเดินครับบรรยากาศเนี่ยก็อบอุ่นครับหรือไปเที่ยวขัวหน่อยคือผมมาแล้วเนาะครับอยู่อำเภอเครื่องในครับอากาศนี่ก็ไปได้ครับครับช่วงนี้แต่ว่าหน้าฝนนี่เฮาก็ไปได้อยู่ไปเที่ยวขัวหน่อยนี่ครับว่าสิบ่เป็นหยังแต่ว่ามองตัวบ่อยากให้ไปก็คือ 3,000 โบกอ่ะเนาะครับแต่ว่าอยากไปเบิ่งได้อยู่ดอกเบิ่งครับไปอยู่ข้างบ่เห็นแต่ว่ามันจะบ่เห็นทัศนียภาพคือบ่เห็นแหล่งธรรมชาติที่มันงามขึ้นหน้าแรงครับครับอันนี้ก็เป็นทั้งรอบนอกเนาะหลังจากบ่แม่นรอบนอกบ้านหลังจากอำเภอต่างๆแล้วเฮามาเที่ยววัดบ่หยังบ้านคันไปเที่ยวแต่ละบ่อนี่ตามปกติเอิ้นว่าตามปกตินี่นิสัยของคนไทยเฮาคือมักเข้าวัดแม่นไปไหว้พระเว้าเรื่องเข้าวัดนี่เห็นซุมื้อนี่พี่พรเป็นตัวละวัดพระวันศีลนี่แม่นแท้คือทั้งซุมื้อวัดป่าใหญ่เนี่ยครับวัดป่าใหญ่นี่ทุกมื้อครับพระคุณเจ้าโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อนี่เพิ่นมีพระไปผ้าทำวัดเสมอเลยครับย่ำแรกโดยบ่ได้นัดหมายแท้บ้านก็ลงไปนี่มันสิ2คน3คนเพิ่นก็ลงไปทำวัดนะครับยู่หันประจำนะครับมาบ่เรื่องวัดในเมืองอุบลเนาะเที่ยววัดในเมืองอุบลนี่ก็มีวัดต่างอำเภอก็มีในวัดบ้านในเมืองอุบลนี่ครับวัดพระธาตุหนองบัวจังซี่นะครับวัดที่สำคัญก็คือว่าวัดพระธาตุหนองบัวครับอีหยังสำคัญอยู่หันก็คือธาตุใหญ่หนองบัวเนาะครับธาตุใหญ่หรือวัดหลวงจังซี่ก็มีอีหยังสำคัญอยู่หันนะครับก็อยากให้ไปเบิ่งเป็นตัววัดธงชีเมืองมีอีหยังเป็นเอกลักษณ์ของวัดธงชีเมืองก็คือฮอไตกลางน้ำจังซี่เนาะคือวัดมณีมาลารามหรือวัดกลางหรือวัดไปใหญ่สิว่าเบิ่งหั่นวัดมหาวนารามวัดมหาวนารามนี่ก็เป็นวัดพระใหญ่นี่ก็เป็นพระเจ้าใหญ่อินแปงจังซี่เนาะไปกราบผู้ขาเห็นไปเมื่อวานนี่ก็ไปอยู่ดิไปยังมื้อแรกไปกราบเห็นแม่ออกเห็นพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระอาจารย์เพิ่นก็สวดมนต์ในวันสวดมนต์นะครับอันนี้ก็เห็นหรือวัดเพิ่นเอิ้นว่าวัดสิรินทร์
วัดสิรินธรที่ว่าทิศปากก็คือวัดผู้เฒ่าวัดผู้เฒ่าที่เป็นวัดที่กำลังว่าเย็นนี่คนกำลังตื่นตัวกำลังไปเที่ยวหลายครับอันนี้ครับเลือกนอกขันมากเมืองอุบลนี่ต้องไปเที่ยววัดต่างๆนะครับพี่น้องหรือท่านว่าอยากฮู้อยากเบิ่งถามไปหาท่องเที่ยวครับแม่นบ่ครับกดไปหาหม่องท่องเที่ยวอยากฮู้ว่าคอยสิไปอันนั้นเส้นคอยสิไปวัดมานี่วัดนารามครับไปหม่องใดอีหยังหรือวัดกลางเฮ็ดจังได๋เฮออยู่หม่องใดจังซี่น้องก็ถามเพิ่นเบิ่งหรือต่างอำเภอเป็นต้นวัดสิรินธรจังซี่ครับราชสิรินทร์ราชสิรินธรวัดนารามเนาะครับผู้เฒ่านี่บ่วัดผู้เฒ่านี่ล่ะหรืออันนี้อำเภอสิรินธรจังซี่เนาะหรือวัดศรีนวลแสงสว่างอารมณ์ครับอยู่หม่องใดจังซี่เนาะวัดธาตุนวลตาลจังซี่อยู่วังได้นอว่าซั่นถามวัดหลักศรีวิไลอำเภอเขื่องในครับจังซี่นะครับหลากหลายเนาะหลากหลายอยากให้พี่น้องหาแต่ละหม่องแต่ละบอนวัดเพื่อจะมีเอกลักษณ์ของเพิ่นนะเนาะเป็นต้นว่าทั้งนี่นี่คือยงตัวอย่างวัดต่างๆครับครับครับบ่ว่าสิเป็นทั้งในอำเภอเมืองครับอยู่ในเขตบริเวณเมืองในเมืองแล้วก็วัดที่ต่างอำเภอที่เฮายงตัวอย่างมาให้พี่น้องได้ฟังแต่ว่าทั้งเบิดทั้งปวงถ้าพี่น้องอยากแล้วพี่น้องผู้ที่เป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าภาพก็ซอยเป็นปากเป็นเสียงให้แน่มาฮอดแล้วก็ไปเที่ยววัดนั่นวัดนี่แน่ไปกราบพระเกจิอาจารย์ดังอย่างเช่นจังสิเนาะครับผู้ใดเนาะพี่น้องมาเที่ยวจังสิอยากเห็นอยู่ว่าวัดหนองประพงจังสิเนาะไปทั้งนั้นทั้งนี้เด้อเฮาก็บอกแนะนําแก่เจ้านําภาษาบ้านเฮาว่าให้ข้อมูลเนาะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลเบื้องต้นพ่วงฮู้เกี่ยวกับเรื่องสิไปเที่ยวผาให้มาย่ำใดไปเที่ยววัดไปย่ำใดจังสี่ก็ได้จังสี่นอนเช่นต้นว่าเพื่อนว่าขันที่ไปเที่ยวน้ำตกให้ไปเที่ยวย่ำใดขัวหน่อยไปเที่ยวจังใดจังสี่หรือไปเที่ยววัดไป 3,000 บวกนี่ไปฤดูใดอยากให้พี่น้องเพื่อนอินเอิญยังก่อที่จังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยวนำในช่วงนี้นักท่องเที่ยวคือเขาแสดงความเป็นเจ้าบ้านที่ดีต่อแขกคนเพิ่นมาครับเช่นว่าเป็นต้นว่าการให้เพิ่นศึกษาเส้นทางหรือเฮาไปบอกเส้นทางเพิ่นเตรียมทั้งรถหรือคนขับจังซี่เนาะให้เพิ่นครับมันก็ดีเด้ครับดีแต่ว่าสําคัญที่สุดละอย่างเช่นรถเซาจังซี่เนาะบ่ว่าสิเป็นรถตู้รถเก๋งรถหยังรถให้บริการเซาจังซี่ก็ครับอย่าสิขูดรีดครับให้เฮามีน้ําใจต่อผู้ที่เพิ่นมาใส่บริการครับเฮาเป็นฝ่ายบริการจังซี่เฮาก็ต้องเป็นกันเองครับนะครับแนะนำขอสัมพันธ์เพิ่นบอกว่าคอยเฮ็ดคอยได้ครับคอยไงก็สิคอยเห็นครับเพิ่นบอกว่าอยากกินหลายมันได้กินทอก่อยครับอยากกินน้อยได้กินทอผู้ทอผาอืมคืออันนี้คือกันครับผู้มีรถเนาะผู้มีรถท่องเที่ยวมีรถพาเพิ่นไปเฮาก็เห็นเพิ่นมาว่าคนแปลกหน้าอาจสิเอาหลายๆครับบ่แน่คือกำนั้นอาจจะถึงคุณครับนั่นเสื้อขี่ไปกับรถก็สิติดตรมก็ได้ดิครับมาบ่ได้บัดเอาไปเอามาปัญหาย่ําสิเอาเงินกันนี่เพิ่นบ่ได้เงินเพิ่นซั่นดิครับนะครับอันนี้ก็เลยอยากฝากนํานะครับอันนี้เป็นการท่องเที่ยวแล้วเนาะเป็นต้นว่าขอสําคัญที่สุดนะครับขันมาเที่ยวในเมืองอุบลก็อยากฝากนํามาเนาะเป็นต้นว่าสินทางท่องเที่ยวอําเภอจังหวัดอุบลต่างๆอุบลราชธานีอันนี้ก็อยากให้มันสะดวกสบายร่วมถึงการท่องเที่ยวต้องซอยกันเด้ปิยพรครับซอยกันเรื่องของการท่องเที่ยวให้มีสติบ่ดื่มในขณะที่เราว่าขับรถอยู่นะที่เฮาสมมุติว่าเพิ่นเหมารถเฮาจังซี่เนาะหรือเฮาพาเพิ่นไปหาท่องเที่ยวหม่องหั่นหม่องนี้นะครับครับระบบจะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือสติแล้วก็คือบ่ต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ครับมึนเมาต้องมีสติมีความระลึกได้อยู่ตลอดครับนะครับแล้วมันก็สิเฮ็ดให้ปลอดภัยทั้งผู้โดยสารครับกับเฮาให้เฮาคิดซะว่าเอาใจเขามันใส่ใจเฮาว่าเฮาพาเพิ่นไปแล้วเฮาเป็นอันว่าเป็นผู้รับผิดชอบบ่อยากเห็นเนาะครับบ่อยากเห็นบ่อยากเห็นว่ารถเฮารถจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้รับเหมารับส่งพี่น้องท่องเที่ยวครับไปเบิ่งวัดบ้านนั้นไปเบิ่งครัวหน่อยท่องเที่ยวครับเขื่องในหรือสิไปเบิ่งวัดทั้งอำเภอสว่างวีระวงศ์หรือสิไปเบิ่งวัดทั้งอำเภอตากการผืดผลจังซี่ครับเพิ่นเอาไปเท่านั้นพันเท่านี้พันบัดเวลาเพิ่นขายหน้ามัน
มันก็สิบ่ดีแล้วเนาะครับฉะนั้นอยากฝากนำนะครับเฮาต้องเป็นผู้ซื่อสัตย์เอาในซ้ำสิพ่อเฮาอยู่ได้ครับเอาในซ้ำสิพ่อจำเป็นเนาะบ่ต้องโลภมากแต่ว่าพี่น้องครับท่านผู้ชมที่เคารพผู้ชมทั้งบ้านสู่หม่องสู่บ่อนนำรายการนี้ก็เป็นรายการจากเราเว้าสู่ฟังกับพี่กับน้องสู่หม่องสู่บ่อนเรื่องการท่องเที่ยวเป็นชาวบ้านก็สิมีรายได้ส่วนได้ก็เฮ็ดมานํากันเนาะคือว่าขอสําคัญที่สุดสมมุติว่าพี่น้องสิเดินทางมาจากวัดบ่อนราชธานีมาได้สะดวกครับเพราะว่าสิขับรถมาเองก็ได้ได้หรือสิมารถไฟก็ได้ก็ได้มารถไฟมาลงสถานีอุบลราชธานีนี่คืออําเภอวรินทร์ชำราดครับผมนะครับเพิ่นหรือสิมาเครื่องบินก็ได้มาเครื่องบินก็ได้มีหลายนะครับพี่น้องท่านหรือมารถทัวร์ก็ได้ก็ได้ได้ได้เบิดนะครับสะดวกหรือครับเพิ่นเอิ้นบอกว่ามาน้ำหมูก็ได้ครับมาน้ำหมูก็ได้ครับมาเป็นหมูคณะก็ได้ก็ได้ครับมาเข้าประมาณน้ำหมูก็คือเป็นหมูเป็นคณะครับเป็นหมูเป็นคณะมาบ่ว่าสิเป็นสถาบันใดก็ตามสามนะครับมันเป็นมานอกจากเขามาแล้วก็เขาจะได้ศึกษาครับเขามาเบิ่งมาแย่งล่ะเขามาเที่ยวท่องเที่ยวล่ะเพื่อความสนุกสนานล่ะเพื่อความประดับความหูเขาจังสีนะครับแล้วก็เขาสามารถจะไปบอกเล่าต่อผู้อื่นฟังได้อีกว่าแม่งขันจำบ่ผิดสถานที่ท่องเพื่อนเอิญนี้ก่อนศูนย์เจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวครับเจ้าหน้าที่ท่องเที่ยวเพิ่นว่ามันตั้งอยู่วางนี่บ่แม่นติอยู่รอๆอันเอียงกับธนาคารอยู่นี่บ่แม่นบ่อยู่รอมองมองเอียงก่อนมองรถดับเพลิงหลายๆทางเทศบาลนั่นบ่แม่นติอ๋อแถวเทศบาลบ่ครับผมว่าแม่นผมพุ่นผ่านตาอยู่แถวนั้นครับอันที่ว่าเอียงนี่อยากฝากพี่น้องนํามาจังหวัดอุบลราชธานีมาฮอดปุ๊บควรสิไล่หรืออียงก่อเพิ่นเอิ้นหาเขาไปหาท่องเที่ยวเนาะว่าอยากไปหันไปนี่ล่ะข่อยมาฮอดแล้วนี่เฮ็ดจังได๋เหอว่าซั่นซั่นดินะครับรายการนี้ก็อยากฝากนํากับพี่น้องท่านผู้ส้มสิคลบผู้ส้มทั้งบ้านสู่หม่องสู่บ่อนน้ำขันมากมากเมืองอุบลนี่ว่ามันสะดวกสบายหลายหม่องหลายบ่อนนะครับหรือท่านสิมาเป็นรถส่วนตัวก็ได้มารถไฟก็ดีนะครับสบายนอนเตือนๆมาหามอดเมืองอุบลมาหัดเออบ่เรื่องรถไฟเขาเจ้าเถียงกันมาหอดรถไฟเมืองวารินเพิ่นบ่ลงครับหอดวารินเด้อบ่ลงบ่ประดานสินะเพราะบ่บ่ลงดอกบ่มันสถานีรถไฟอุบลราชธานีแม่นบ่ลงเฮ็ดจังได๋ก็บ่ลงอีหยังประมาณนั้นสินะเพิ่นเลยจูงแขนลงไปเบิ่งได้บัดเนี่ยมันลงไปเบิ่งป้ายสถานีรถไฟอุบลราชธานีตะกี้เพิ่นละเถียงอยู่แหละเนาะตะกี้ว่าตะหัวกะหอนวลินอันนี้พี่น้องครับเหตุผลเพราะว่าสะพานขวมบ่ได้ครับมองทางรถไฟขวมบ่ได้มาอุบลน่ะเนาะระหว่างอุบลกับวลินมันติดกันอุบลวลินก็เป็นถิ่นเดียวกันบ่แม่นติครับมันไกลกันน่ะเนาะครับฉะนั้นคิดรถไฟมาก็ได้นะครับหรือพี่น้องสิมานั่งรถทัวร์มาก็ได้นะครับหรือพี่น้องสินั่งเครื่องมากะได้คือกันนะครับเพราะมันไก่แห้งเนาะถ้านั่งรถทัวร์หรือนั่งเครื่องบินมาจะต้องมาลงในจังหวัดอุบลราชธานีแม่นแต่ว่ามารถไฟนี่จะต้องลงสถานีอุบลราชธานีแต่เป็นฝั่งอำเภอวรินทร์ชำราบครับแล้วก็มีรถเมย์ตอนที่เขามาเที่ยวในเมืองอุบลครับทางมาหรือหารถนำเที่ยวอาจสิมีติดต่อไปกับท่องเที่ยวครับท่อๆๆบ่ครับเพิ่นว่าเนาะนะครับครับขอท่อๆพี่น้องท่านผู้ส้มที่เคารพผู้ส้มทั้งบ้านสู่หม่องสู่บ่อนน้ำนะครับหลังจากท่านเสร็จภารกิจแล้วเวียกเก่าเวียกสิบขึ้นอยากมาเล่นเมืองอุบลชาวอุบลยินดีต้อนรับกับทุกท่านนะครับมาเล่นในเมืองอุบลน้อมมาเล่นน้ำกันไปเที่ยววัดก็ดีหรือไปเที่ยวหม่องเนี่ยอยู่เนี่ยกินก็ได้ไปเที่ยวเบิ่งหม่องอีหยังเนี่ยก็เพิ่นบอกว่าหม่องมาน้ำตกน้ำย่อยน้ำไหลจังซี่นะครับแต่ไปตามฤดูกาลท่านมาหายามนี้หน้าฝนอาจสิบ่เห็น 3,000 โบเพราะน้ำมันสิหลายเนาะทางเห็นบอกคือว่าได้ได้มาได้ยินข่าวว่าเคลื่อนแตกเนาะนะครับกะฝากน้ำนะครับพี่น้องท่านผู้ส้มที่เคารพส้มทั้งบ้านสู่หม่องสู่บ่อนน้ำมาเมืองอุบลผู้ข่ารายการนี้ก็ดีนะครับรายการอยากเล่าเว้าสู่ฟังยินดีต้อนรับกับทุกท่านที่มาเยือนอุบลแล้วก็โดยเฉพาะยังยิ่งพี่น้องชาวจังหวัดอุบลราชธานีเฮาอยากให้เป็นเจ้าภาพที่ดีคือเฮาเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจเป็นเจ้าภาพที่ดีสมเป็นเมืองนักปราชญ์อยากให้ต้อนรับเพิ่นโดยการบ่เอาเปรียบอะไรครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพที่ดีโดยการห่วงใยเอื้ออาทรเป็นการเปิดหัวใจต้อนรับเพิ่นครับอ่ะละพี่น้องท่านพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพฟังทางบ้านสู่หม่องสู่บ่อนผู้ส้มก็ดีนะครับผู้ขาอนุญาตบ่ค้ำขอโดดกระตังลงกันละช่วงนี้ก็ได้บุญรักษาอยู่ดีสบายเมื่อสุขสุขครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมครับ